หม่ำจกมกประกาศอำลาวันที่28พฤศจิกายนโดยร้อยตำรวจโทด็อกเตอร์มนัสโนนุชนั่งแท่นประธานคนใหม่โดยหม่ำจกมกศิลปินตลกชื่อดังคนยโสธรประธานคนเดิมได้ส่งต่อตำแหน่งประธานและตนเองนั่งตำแหน่งรองประธานสโมสรมีนายณัฐพลนาคสุขนายกเทศมนตรีเมืองยโสธรร่วมงานภายใต้มาตรการป้องกันโควิด-19 อย่างเคร่งครัดร้อยตำรวจโทด็อกเตอร์มนัสกล่าวว่าตนมีความผูกพันกับคุณเพชรทายที่รักบ้านเกิดมากแม้ยโสธรเป็นจังหวัดเล็กๆแต่ทุกคนก็ตั้งใจสร้างชื่อเสียงซึ่งก่อนหน้านี้ทุกคนทำได้ดีแล้วการมาครั้งนี้ถือว่าได้มาร่วมกับคนที่รักถ้าทีมีอะไรให้ตนรับใช้ก็ยินดีจะทำหน้าที่ให้ดีที่สุดด้านหม่ำจกมกกล่าวว่าที่ผ่านมาผมอาจจะดูแลไม่ค่อยทั่วถึงเนื่องจากมีภารกิจและงานหลายอย่างช่วงโควิดด้วยวันนี้เป็นเกียรติที่มานั่งข้างๆเขาไม่ใช่พวกผมหรอกแต่เขาคือเหมือนครอบครัวของผมพี่นัทผมบอกว่าพี่มาช่วยดูแลทีมบ้านผมหน่อยเขาบอกว่าได้เลยน้องถ้าเป็นบ้านของน้องผมพูดเสมอว่าพี่ไปไหนไปด้วยไม่ทอดทิ้งกันคนพี่เหมือนน้องรู้จักกันมา30ปีวันนี้เป็นเกียรติที่พี่ชายผมจะมาดูแลทีมฟุตบอลบ้านผมขอขอบคุณร้อยตำรวจโทด็อกเตอร์มนัสโนนุชมากๆครับที่ให้เกียรติจังหวัดบ้านผมขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์.com